ส่วนกรณีของพระบิดาคุณผู้ชมครับล่าสุดตอนนี้มีการปิดป้ายแล้วนะฮะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่อนุญาตให้ใครเข้าออกยกเว้นบรรดาสาวกต่างๆที่จะเข้าไปเก็บข้าวของนี่ฮะป้ายนี้ถูกปิดแล้วนะฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางนะครับนำป้ายประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเข้าห้ามออกนะครับมาติดไว้บริเวณหน้าทางเข้าคือเขาบอกพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือว่าโรคระบาดและจะทำการรื้อถอนสิ่งของต่างๆภายในสำนักนี้ต่อนะครับสำรวจเบื้องต้นถามว่ายังมีคนที่ศรัทธาอยู่ไหมไม่พบแล้วนะครับเพราะว่าบรรดาลูกศิษย์ที่อาศัยอยู่ในสำนักนี้เนี่ยมีการเก็บข้าวเก็บของออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นายวิชัยพันธุ์ภักดีนะครับผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1จังหวัดชัยภูมิบอกอย่างนี้บอกการติดป้ายครั้งนี้เนี่ยมีข้อบังคับห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับเว้นแต่กลุ่มบรรดาลูกศิษย์ที่จะเข้าไปขนย้ายสัมภาระด้านในซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทางอบต.เอาป้ายมาปิดห้ามนะครับห้ามบุคคลภายนอกหรือเข้าออกแต่นี่ก็เพียงแต่มีเพียงแค่ผู้ที่อาศัยอยู่เมื่อวานเนี้ยได้ออกไปหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ก็ยังมีบ้าง2ราย3รายเพื่อกลับเข้ามาขนย้ายสัมภาระห้ามบุคคลภายนอกหรือเข้าออกนี่ฮะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าของสำนักเองนะครับก็คือนายทวีหรือว่าพระบิดาตามที่หลายคนเรียกเนี่ยยังล่องหนอยู่นะยังตามตัวไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนส่วนการตรวจค้นสำนักวันนี้นะครับนอกจากไปเจอโอ่งน้ำนี่ฮะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าเป็นโอ่งน้ำอมฤตบ้างเป็นบ่อน้ำทิพย์ประกาศิตกินแล้วรักษาทุกโรคได้โอ้โหคุณผู้ชมครับขออภัยนะฮะมื้อเที่ยงคือเขาบอกยังพบซากสัตว์ดองในน้ำมันนี่ฮะมีซากสัตว์ดองในน้ำมันมีเขากวางมีเลียงผาโดยเฉพาะเลียงผาเนี่ยเป็นสัตว์ป่าห่วงห้ามนะครับจะมีการตรวจสอบว่าที่มาที่ไปของเลียงผาเนี่ยมาจากไหนเป็นเลียงผาจริงหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าการครอบครองดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สัตว์ป่าสงวนส่วนความคืบหน้านะครับการแจ้งความดำเนินคดีกับนายทวีนะครับขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานส่งฟ้อง2ข้อหาครับก็คือเคลื่อนย้ายศพจัดการศพและก็ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือว่ามั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคตามพ.ร.บ.ฉุกเฉินส่วนเรื่องของการหลอกลวงทรัพย์ตอนนี้ต้องขยายผลนะฮะยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับขณะที่ศพ11ศพที่พบในสำนักทั้งหมดมีใบมรณะบัตรครับตอนนี้อยู่ที่สุสานของมูลนิธิจีแชร์เกาะนะครับจีแชร์เกาะขออภัยอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นและอยู่ระหว่างรอขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เพื่อให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลต่อนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้